ตุรกีชาติพันธมิตรนาโตอีกประเทศที่อยู่ในเขตทะเลดำซึ่งเป็นหน้าน้ำร่วมของยูเครนและรัสเซียได้ตัดสินใจบังคับใช้อนุสัญญามองเทดอสห้ามเรือรบแล่นผ่าน2ช่องแคบจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเข้าสู่ทะเลดำได้โดยตุรกีได้ปิดกั้นการสัญจรของเรือรบในช่องแคบดาร์ดาเนลส์ซึ่งเชื่อมระหว่างทะเลอีเจียนและทะเลมามารากับช่องแคบบอสพอรัสที่เชื่อมระหว่างทะเลมามารากับทะเลดำซึ่งทั้ง2ช่องแคบอยู่บนดินแดนของตุรกีโดยปกติเป็นช่องทางที่เรือต่างๆล่องจากภายนอกเข้าสู่ประเทศที่มีน่านน้ำในทะเลดำทั้งบัลแกเรียจอร์เจียโรมาเนียยูเครนและรัสเซียขณะที่อนุสัญญามองเทรอสปี2479ได้ให้สิทธิ์ตุรกีออกคำสั่งดังกล่าวได้ในช่วงเวลาสงครามหรือหากมีภัยคุกคามโดยเมฟรุตคาวูโซกรูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งไปยังทั้งสองชาติในภูมิภาคและที่อื่นๆอย่าล่องเรือรบผ่านทะเลดำแล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ยูเครนได้ร้องขอให้ตุรกีปิดช่องแคบดาร์ดาเนลส์เพื่อไม่ให้เรือรบของรัสเซียเข้าสู่ทะเลดำขณะที่เรเจฟไตยิปแอร์โดอันประธานาธิบดียอมรับว่าตัดสินใจใช้อนุสัญญาดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตลุกลามบานปลายพร้อมยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งทั้งยูเครนและรัสเซียและจะไม่ยอมสละผลประโยชน์ของประเทศด้วยโดยเมื่อ27กุมภาพันธ์2565ตุรกีเพิ่งรับรองอย่างเป็นทางการว่ารัสเซียโจมตียูเครนเป็นภาวะสงครามซึ่งต่อมาผู้นำตุรกีได้ชี้ว่าการโจมตีดังกล่าวไม่อาจยอมรับได้พร้อมยกย่องรัฐบาลและชาวยูเครนทั้งนี้ตุรกีได้ขายโดรนโจมตีให้ยูเครนเพื่อนำไปใช้ต่อต้านรถถังของศัตรูขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและธัญพืชจากรัสเซียขณะที่สถานการณ์ล่าสุดวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ลงนามยื่นคำร้องสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วส่วนการเจรจากับรัสเซียที่เบลารุสนั้นที่ปรึกษาประธานาธิบดีระบุว่าเป็นการพูดคุยเพื่อมุ่งเน้นความเป็นไปได้ในข้อตกลงหยุดยิงและจะมีการเจรจารอบ2ในอนาคตอันใกล้นี้